อดีตประธานรัฐสภาชี้แจงต่อสนช.ประเด็นการใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปลอมมาพิจารณานะครับติดตามจากคุณเพ็ญพรพิพัฒน์โนทัยมีรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณพิมพ์ณภัทรคะอดีตประธานรัฐสภายืนยันไม่มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปลอมนะคะมีเพียงร่างเดียวที่ได้แก้ไขก่อนบรรจุระเบียบวาระค่ะนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาชี้แจงตอบข้อซักถามถึงกรณีที่บรรจุระเบียบวาระร่างรัฐธรรมนูญปลอมที่มีการแก้ไขโดยขอปฏิเสธเรื่องนี้โดยสิ้นเชิงและย้ำว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ส่งมายังสภาตราบใดที่เรื่องยังไม่บรรจุระเบียบวาระสามารถแก้ไขได้ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำกันมาโดยตลอดโดยเป็นขั้นตอนทางธุรการยืนยันร่างที่เสนอมานั้นมีเพียงร่างเดียวและเมื่อส่งมาถึงประธานรัฐสภาต้องบรรจุระเบียบวาระภายใน15 วันตามข้อบังคับสถานการณ์อย่างนี้ผมถามท่านสมาชิกครับถ้าท่านมาเป็นผมท่านจะทำยังไงในเมื่อเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอย่างนี้ตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็มีการแก้ไขเป็นเรื่องปกติแล้วแก้ไขในขั้นตอนของธุรการเพราะยังไม่ได้อนุมัติให้บรรจุระเบียบวาระถ้าบรรจุระเบียบวาระอันนั้นน่ะแก้ไขไม่ได้ถอนก็ไม่ได้ขณะที่พลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแถลงว่าวันนี้พิจารณามาตราเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อมวลชนโดยห้ามเสนอข่าวสารหรือแสดงความเห็นที่ทำให้เกิดความเกลียดชังหรือใช้ความรุนแรงระหว่างกันให้มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพและอย่างพิจารณามาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมืองให้ในอนาคตจะมีการตั้งกลุ่มการเมืองเพื่อส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องผ่านพรรคการเมืองและพลเมืองมีสิทธิ์เสนอเรื่องราวร้องทุกข์และมีส่วนร่วมในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตนค่ะกรรมธิการยกร่างนะคะจะพิจารณาทั้งหมด89 มาตราให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ค่ะคุณพิมพ์ณภัทรคะ